จ้าหน้าที่กรมราชทรรน,นะคะนำตัวนายสุพน์ซับล้อม อดีตประหลัดกระทรวงคมนาคมค่ะส่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพโดยรถพยาบาลเนื่องจากนายสุพจน์มีอาการป่วยภายหลังองค์คณะวินิจฉัยอุทธร์มีมติเสียงข้างมากนะคะข้างพิพากษายืนตามคำวินิจฉัยของตุลาการสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยการพิจารณาคดีในวันนี้นายสุพจน์ได้ยกข้อกฎหมายปปชปี2561ขึ้นต่อสู้ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต,ต่อปปชหลังพ้นตำแหน่งแต่องคคณะผู้พิพากษาวินิจฉัยว่าแม้ว่าในกฎหมายใหม่จะบัญญัติไว้ดังกล่าวแต่ในมาตรา188กำหนดไว้ว่าในกรณีที่เป็นความผิดตามกฎหมายเดิมย่อมมีผลใช้บังคับได้เนื่องจากว่าเป็นการกระทำความผิดในขณะที่กฎหมายปปชปี2542มีผลใช้บังคับ จึงมีเสียงข้างมากค่ะพิพักษายืนตามคำพิพากษาด้วยของศาลดีกาผนแคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้จำคุกเป็นเวลา10เดือนด้วยกันนะคะพร้อมยึดทรัพย์สินกว่า64ล้านบาทตกเป็นของแผ่นดินและห้ามดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเวลา5ปีด้วยกันค่ะส่วนกรณีที่ยื่นขอให้ลงโทษนะคะสถานเบาและให้รอลงอาญานั้นศาลก็เห็นว่า นายสุพจน์เป็นข้าราชการระดับสูงแต่มากระทำผิดจึงถือว่าไม่มีไม่มีเหตุผลในการรอการลงโทษค่ะ